การกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ20ปีของซุปตาเอเชียครับเหลียงเฉาเว่ยและหลิวเติ้งหัวในหนังเรื่องใหม่อย่างยอดพยัคฆ์ชนคนมือทองหนังแนวการเงินสอบสวนอาชญากรรมครับลองนึกถึงหนังอย่าง Martin Call The Big Short หรือจะเป็น The Wolf of Wall Street อันนี้ก็พอได้ครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนอกจากนักแสดงแล้วก็สไตล์ของหนังแล้วเนี่ย The Golden Finger เรื่องนี้ก็ถูกอิงมาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในยุค1970ด้วยครับของนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ที่มาหากินในฮ่องกงจนเกิดกลายเป็นคดีทางการเงินที่อื้อฉาวที่สุดคดีหนึ่งครับงานนี้เนี่ยยังได้ผู้กำกับชงเวนเชงครับจาก Internal Affairs เจ้าเก่าเจ้าเดิมมารับหน้าที่กันด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงครับตัวหนังจะพรีเซนต์ออกมาในรูปแบบไหนติดตามรับฟังได้ใน The Golden Finger ยอดพยัคฆ์ชนคนมือทองรีวิว by มีมูวี่ครับแต่ก่อนอื่นครับมาพบกับ Opuff ครีมไวท์ช็อกซีเรียลรสนมเย็นรสใหม่สุดพิเศษครับซีเรียลกรุบกรอบรสนมรูปหัวใจพร้อมกลิ่นนมเย็นหอมหวานแต่ไม่หวานโดดเหมาะสำหรับความรักวาเลนไทน์นี้ครับใครกำลังวางแผนเดทหรือสารภาพความในใจกับสาวที่หมายปองลองโอพับตัวใหม่เติมกำลังใจให้คุณก่อนลุยกันเลยครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นครับซื้อครบ400บาทยังสามารถนำสลิปจาก 7-Eleven ออนไลน์หรือว่า 7-Delivery มาส่งแลกของพรีเมียมได้ที่เพจโอพับเช่นเคยนะครับตัวหนังเนี่ยเริ่มที่เฉิงยี่เหยียนครับวิศวกรที่ละทิ้งบ้านเกิดเข้ามาแสวงโชคครั้งใหม่ที่เกาะฮ่องกงเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยความยากลำบากแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานชายหนุ่มก็ได้ค้นพบว่าการต้มตุ๋นและการตีหน้าซื่อนั้นสามารถใช้หาเงินได้มากมายเพียงใดหนทางในการก้าวสู่ความร่ำรวยของเฉิงยี่เหยียนจึงได้เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าอาณาจักรทองคำจากวิมานนั้นไม่ได้มาฟรีๆหลิวเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังไล่ตามกัดนักธุรกิจหนุ่มอย่างไม่ลดละเพื่อจับกลโกงในความร่ำรวยของเขาให้จนได้ใครกันบ้างที่ต้องเป็นเครื่องสังเวยหาคำตอบได้ใน The Golden Finger ยอดพยัคฆ์ชนคนมือทองครับต้องบอกว่านี่เป็นรีวิวที่ผม bias แน่ๆครับผมรู้ตัวเองเลยในฐานะคนที่ชอบหนัง2คน2คมเอามากๆครับและยอดพยัคฆ์ชนเนี่ยก็ไม่ใช่หนังแนวเดียวกันเลยก็จริงแต่องค์ประกอบหลายๆอย่างของหนังเนี่ยก็ทำให้ชวนนึกถึง Internal Affair มากๆครับเรียกว่าแค่ได้เห็นหลิวเติ้งหัวมาเป็นตำรวจตรงฉินสลับขั้วกับเหลียงเฉาเว่ยที่กลายเป็นจอมหลอกลวงแค่นี้ก็รู้สึกฟินแล้วนะครับแต่ถ้าตัดอะไรพวกนั้นออกไปมองอย่างเป็นกลางสุดๆเท่าที่ใจเอื้ออำนวยเนี่ยก็ต้องบอกว่า The Golden Finger นั้นเป็นหนังสืบสวนการเงินที่ค่อนข้างมีปัญหาด้านไกด์ไลน์อยู่เหมือนกันครับหนังแทบจะไม่ปูอะไรเลยแล้วก็พาเราเนี่ยโยนเข้าไปในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงมากๆครับแล้วมันก็แทบจะยุ่งขึ้นไปอีกเมื่อหนังเนี่ยเริ่มเล่ากลยุทธ์ช่อฉนของเฉิงยี่เหยียนตรงนี้นี่แหละครับที่มันชุลมุนมากๆเราต้องรับข้อมูลหลายๆด้านครับเข้ามาพร้อมๆกันทั้งเรื่องตลาดหุ้นการบัฟการต่อกรกับบริษัทคู่แค้นคู่ค้าทุกอย่างเนี่ยประดังเข้ามาครับซึ่งถ้าเกิดว่าถามว่างงไหมก็ไม่งงนะครับแต่ถ้าเรื่องเทคนิคเชิงลึกแล้วเนี่ยอาจจะมีการสับสนได้ส่วนตัวนั่งดูกัน2คนเนี่ยก็เข้าใจทุกอย่างเพราะว่าก็พอจะศึกษาเรื่องนี้มาบ้างอยู่นิดนึงครับแต่เข้าใจเลยว่าถ้าจะมีคนงงก็ไม่แปลกครับถ้าเทียบกับหนังการเงินเรื่องอื่นๆเนี่ยการเล่าส่วนนี้ก็ทำออกมาได้ด้อยกว่าจริงๆยังมีส่วนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องการเมืองภายในวงการตำรวจ ICAC ทำไมตำรวจฮ่องกงถึงมีพวกต่างชาติอยู่ด้วยใครที่ไม่ใช่ชาวฮ่องกงหรือว่าไม่เคยรู้มาก่อนก็น่าจะงงเต๊กครับยังไงผมก็ขอขอบคุณเฮียวิทย์แล้วก็รายการจาก The Standard ครับที่เคยทำเรื่องนี้เอาไว้มีโอกาสได้ฟังพอดีก่อนจะไปดูทำให้เข้าใจบริบทต่างๆได้ง่ายมากขึ้นเลยครับแม้การเล่าบางอย่างจะชวนสับสนแต่ก็ยังดีที่พาร์ทของหนังเนี่ยแบ่งส่วนให้เดอะแบกทั้ง2คนอย่างตัวละครเฉิงยี่เหยียนกับตำรวจหลิวเนี่ยนำพาเรื่องราวไปด้วยคาแรคเตอร์ได้ดีมากๆครับต่อให้งงด้านรายละเอียดแต่อาศัยการเกาะเป้าหมายของ2ตัวละครนี้ไปเนี่ยก็ไม่หลงทางภายในหนังครับความรู้สึกแรกของ The Golden Finger เนี่ยแวบแรกมันดูแอบคล้าย Wolf of Wall Street เหมือนกันนะครับในด้านโทนแต่ไปๆมาๆเนี่ยตัวหนังมันไปไกลกว่านั้นมากเลยครับเส้นทางความร่ำรวยนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งการไล่ล่าการเชื้อเฉือนกันผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้บีบคั้นหัวใจกันอย่างในเรื่อง Internal Affair แต่ผมมองว่ามันเหลี่ยมจัดกว่าครับมีชั้นเชิงกว่าสมกับอายุแล้วก็วัยของตัวละครมีความเป็นรุ่นใหญ่เฉือนกันจริงๆครับหนังเนี่ยไม่ได้แค่ปะทะกันระหว่างนักธุรกิจและตำรวจยังมีอุปสรรคอีกเยอะที่ตัวละครเฉิงยี่เหยียนต้องเผชิญออกแบบสถานการณ์ออกมามีกลิ่นพอสมควรครับพอทุกครั้งที่เฉินยี่เหยียนผ่านไปได้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครนี้เจ๋งขึ้นกว่าเดิมมากๆครับลองนึกภาพถ้าเป็นหนังแอคชั่นครับตัวเอกเราเนี่ยสู้ไม่ทับฝั่งตรงข้ามเก่งๆถึงจะเป็นแค่คนคนเดียวครับ
แต่ว่าถ้าชนะได้มันก็มีผลด้านความรู้สึกกับเรามากกว่าตัวเอกไปไล่กระทืบกี่พันคนซะอีกส่วนตัวชอบพาร์ทนี้มากที่สุดครับถ้าเรามองว่ามันมาในรูปแบบเบสิกอย่างธรรมะปะทะอธรรมความดีต่อสู้กับความชั่วการห้ำหั่นของ2ฝ่าย2ตัวละครนี้ใน The Golden Finger เนี่ยก็มีมิติความซับซ้อนมากขึ้นจากมาตรฐานเดิมๆที่เราเห็นกันครับแถมลากยาวมากแทบจะมองไม่ออกเลยครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายไหนกันแน่ที่จะได้กำชัยพลิกไปพลิกมาจนถึงวินาทีสุดท้ายครับแม้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะยังทิ้งคำถามเอาไว้ว่าคนที่ชนะนั้นน่ะชนะจริงๆหรือเปล่าด้านการแสดงอันนี้ไม่พูดไม่ได้ครับถึงแม้ว่าคุณจะเถียงว่าพี่2คนนี้เนี่ยเขาเล่นเรื่องไหนก็ดีทุกเรื่องอยู่แล้วจะต้องเสียเวลาพูดทำไมอีกก็ใช่ครับแต่แม้จะวัดจากมาตรฐานสูงสุดผมก็ยังอดชื่นชมเหลียงเฉาเว่ยในบทของเฉิงยี่เหยียนไม่ได้จริงๆครับเขาดึงดูดสายตามีเสน่ห์ถ้าผมเนี่ยรู้สึกกับเลโอนาร์โดในบทของจอร์แดนเบลฟอร์ดอย่างไรผมก็รู้สึกกับเหลียงเฉาเว่ยในบทของเฉิงยี่เหยียนแบบนั้นเลยครับเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการดีด้วยเราได้เห็นเขาตั้งแต่เป็นคนตัวเล็กจนยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปอีกแผ่พราวแล้วก็อุตสาหะเป็นบุคลิกแบบที่นักธุรกิจมีครับฝั่งตัวละครหลิวเองก็ดูเหมือนจะมาแบบเรียบๆแต่เป็นตัวละครที่มีไพ่ซ่อนเอาไว้ตลอดเป็นนักมวยก็คือมีหมัดน็อกนั่นแหละครับการห้ำหั่นของ2ตัวละครนี้มันก็เลยน่าสนใจสรุปครับ The Golden Finger เนี่ยถ้ามองเรื่องการเชื้อเฉือนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เดือดขนาดนั้นถ้ามองว่ามันเป็นหนังสืบสวนการเงินมันก็ขาดไกด์ไลน์ที่ดีอย่างที่ควรจะมีครับแต่ถ้าว่าผมกลับรู้สึก enjoy กับมันมากพอสมควรจนรู้สึกว่าสิ่งที่หนังต้องการจะสื่อจริงๆเนี่ยคือเสนอเรื่องราวของตัวละครหนึ่งนำไปสู่การห้ำหั่นกันระหว่าง2ตัวละครต่างหากครับก็สนุกดีครับใครชอบเรื่องการเงินอยู่แล้วตลาดหุ้นมันไม่มีอะไรที่เข้าใจยากครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สนใจเรื่องการเงินตลาดหุ้นมันก็ยังดูสนุกอยู่ดีเปลี่ยนไปด้วยตัวละครและก็สถานการณ์ที่น่าสนใจครับ8เต็ม10จากมีมูวี่ให้กับหนังเรื่องนี้ enjoy มากๆครับแต่ว่าต้องย้ำนิดหน่อยว่ามันอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครับหนังคุยเยอะข้อมูลเยอะมากแบบไม่ปราณีเอาเป็นว่าลองตัดสินใจกันดูครับเพราะแน่นอนครับสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นหนังจะสนุกหรือไม่ตัวคุณตาคุณเท่านั้นเป็นผู้กำหนดครับแล้วพบกันกับ The Golden Finger ยอดพยัคฆ์ชนคนมือทองใช้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ